คุณกำลังถูกนินทาถูกกล่าวหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกคนกำลังลุมกันด่าว่าคุณอยู่หรือเปล่าคะคุณกำลังโดนใครบางคนกระทำสิ่งที่แย่ๆกับคุณอยู่หรือเปล่าคะครูรุ้งอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะแก้แค้นพวกเขาเหล่านั้นการแก้แค้นที่สาสมที่สุดนั่นก็คือการให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณให้อภัยคนที่ร้ายกับคุณได้สิ่งหนึ่งนั่นคือเขาจะรู้สึกดิ้นแล้วค่ะเขาจะรู้สึกร้อนรุ่มแล้วค่ะเพราะเขารู้ตัวว่าเขาทำร้ายคุณไม่สำเร็จค่ะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือคุณกำลังเป็นตัวอย่างด้านดีให้กับเขาค่ะคุณกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เขารู้สึกว่าวันนี้ไม่ว่าสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่มันไม่สามารถกระทบหรือกระเทือนใจคนที่มีความสุขอย่างคุณได้และในวันหนึ่งข้างหน้าในไม่ช้าหากเขาทำสิ่งใดไว้กับคุณเขาย่อมได้รับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำของเขาที่เคยทำกับคุณค่ะอย่างน้อยที่สุดคุณคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่ประทับในใจเขาค่ะวันข้างหน้าที่เขาไปเจอคนที่กลับมาทำร้ายเขาบ้างเขาจะรู้ว่าหนทางที่ยอดเยี่ยมในการแก้แค้นคืนกลับที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยเหมือนครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณค่ะยอดเยี่ยมไปเลยไหมคะรู้แบบนี้แล้วเราจะต้องร้อนรุ่มตามเขาไปทำไมในเมื่อคุณตั้งใจเป็นแสงสว่างแล้วใครเขาบังเอิญแสบตากับแสงสว่างในตัวคุณคุณก็ปล่อยเขาไปค่ะหรือจะบอกเขาว่าหาแว่นดำมาใส่ไหมจ๊ะจะได้ลดความแสบตาในแสงสว่างของตัวฉันล้อเล่นนะคะไม่ต้องพูดแบบนี้จำไว้นะคะการแก้แค้นที่สาสมใจมากที่สุดนั่นก็คือการให้อภัยแล้วไปต่อเลยค่ะด้วยรักจากใจส่งพลังให้ทุกๆคนสวัสดีค่ะ